ทุกคนคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใน Minecraft Server miwonlineserver.com ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้มิวมีเงินอยู่ที่ 800,000 ตอนแรกมีระดับ 20,000 30,000 ค่ะเอามาจากไหนบอกได้คำเดียวว่าไปรีดไถ่เพลเยอร์มายังไงล่ะ ไปรีดไถ่คุณวันนบีมาค่ะก็ได้มาสัก 300,000 400,000 แล้วจากนั้นก็มีตำรวจบริจาคให้แล้วก็มีผู้เล่นบริจาคให้คนละแสนตอนนี้มิวมีเงิน 800,000 ค่ะแลกคัพเปอร์ยังไม่ได้ขุดไปขายค่ะแต่รวยมากๆไอ้สวัสดีนั้นไอ้ล้นก็เร็วน่ารักมากเลยคือนอกจากนี้ค่ะผู้เล่นนั้นก็ยังให้เราหลายอย่างแม่อุปกรณ์น้องตายเขาก็ให้เรามานะให้ธนูให้โล่ให้หมวกองค์มือน้องตายใช่มีคนให้มาค่ะคือแบบรับทุกอย่างมิวได้ทุกอย่างเลยอ่ะดีมากๆค่ะแล้วก็มีคนให้ปลามาด้วยนะแล้วตอนแรกมีคนบริจาคดิสเลตถ่านมาให้ด้วยค่ะแต่ว่าเราเกรงใจเราก็เลยไม่เอาเราบอกเขาไปว่าเดี๋ยวไปรีดไถพวกคนรวยดีกว่าให้เขาเก็บไว้ใช้ก่อนค่ะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มแล้วอยู่ไหนปีกนี่มีคนบริจาคมาสุดเอนชานมาให้ใช้ด้วยนะดูสิค่ะโอ้ดีแล้วก็บริจาคไปอีกด้วยชีวิตแอดมินในเซิร์ฟนี้คือไม่ต้องทำอะไรค่ะแค่ออนไลน์ในเกมเล่นในเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวก็มีคนให้ของแล้วดีจริงๆผู้เล่นอิจฉากันทั่วหน้าเอ้ยกลางคืนก็ยาวนานจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเจอไหมคะตลาดผู้เล่นของเรานั้นขายของกันแบบมากมายหลากหลายแต่ว่าไทแอนเบกกิ้ง 30,000 หาเองก็ได้รถจะจ่ายเรียบร้อย 12,000 เท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวๆนี่อะไรไอ้50,000ใช่ไหมไม่ใช่500,000เอาสิงาของที่ต้องใช้ไม่ซื้อแต่นี่นอนยังไงมิวก็ซื้องออย่างแรกที่ตัดสินใจซื้อหลังจากผู้เล่นบริจาคเงินมาให้คือนอนตุ๊กตาค่ะน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหเฮ้ยอันไปกินเท่าไหร่35,000ราคาเดียวกันเลยเฮ้ย30,000เหรอเอาสิขี้เกียจไปขุดพอดีนอตองไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเราช้อปปิ้งช้อปปิ้งเฮ้ยตัวอัปเกรดในเท่าไหร่โอ้ก็ไม่มีอ่ะเอ้าขายซื้อสัก1อันค่ะโอ้โหผู้เล่นกระจายขายเลยนะเนี่ยโอ้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะในกล่องนี้นี่มีผู้เล่นบริจาคมาให้เขาบอกว่าเอาไปเลยชอบในวิชั่นไม่ใช่เหรอเขาให้ในวิชั่นมาค่ะ1ลังกินไม่หวานไม่ไหวแน่นอนขุด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 ฉันหนังสือที่เราคราฟไว้ค่ะอยู่ได้หนังสือมาแล้วแล้วก็จะเอาหนังสือนี่มาเอ็นชานใช่อยากได้อันเบรกิ้งอะแวมไพร์โอเคถือว่าดีค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ลงทุนเรื่องชุดเกาะอะไรมากมายไอ้อันเบรกิ้ง thank you ได้แล้วเมนดิ้งนั้นน่าจะยากต้องไปทำเควสเนาะไอ้อันเบรกิ้ง2โอเคหมดเลเวลค่ะเรียบร้อยแล้วทางตีเหล็กของมิวนั้นเก็บไว้ไหนคะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเซิร์ฟเวอร์เรามีปัญหาเรื่องความแหลกใช่ไหมมิวก็พยายามที่จะแก้ไขค่ะวาร์ปไปเนเธอร์ก่อนแล้วเอ้ยเราเซตโฮมไว้ในเนเธอร์ไหมมิวเซตไว้นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะวาร์ปด้วยวิธีการปกตินี่แหละปึ๊บไถ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 ทำไมมันออกอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาที่เดิมแต่ทำไมประตูออกมันไม่ได้ไปออกที่บ้านเราล่ะคะออกที่นี่จริงด้วยโอ้ยไม่เป็นไรกลับบ้านเราทีนี้มิวได้เนเธอร์แร็กมาใช่ไหมมิวจะเอามาคราฟค่ะรวมกับเพชรให้เป็นตัวอัปเกรดนี่แหละเก็บไว้ไงเก็บไว้ใช้ถือแว่นขึ้นมาวาร์ปไปที่มิดฟาร์มซะหน่อยค่ะมิวต้องการเลเวลซะหน่อยนอนมอนเตอร์แร็กไหมเฮ้ยนอนยังไม่แร็กถ้านอนยังไม่แร็กนี้ถือว่าดีอยู่ค่ะหมูธรรมดาเกิดด้วยตะแต่ง92ตัวไปเร็วไปเร็วรีบเข้าไปในนั้นก่อนดีมอนเตอร์จะย้ำเรานะตีค่ะตีเลเวลเลเวลเรียบร้อยมอนเตอร์เกิดทุกวันมีเควสด้วยตีอย่างน้อย30ตัวค่ะแล้วก็ XP ด้วยนี่ต้องเควสประจำวันไงล่ะโอ้จะตายแล้วค่ะกินคุกกี้แคทก่อนแง่มคุกกี้น
น้องแมวอร่อยเพิ่มกับอาหารก็เยอะของดีไว้เอ็ดมินไม่มีคุกกี้แคทกินเมื่อไหร่ค่ะจะแจกทุกคนโอ้ยฟาร์ม XP 10,000 ท่านนี้จะถึงไหมเนี่ยเฟสวีคแน่นอนเลยค่ะเฟสสัปดาห์ว้าวมาที่สปาแล้วทีนี้ถ้ามิวเดินลงไปข้างล่างตรงนู้นไงเห็นไหมเขาคือเจ้าแบทเทิลพาสแล้วนั่นสกินใครมีคนใส่สกินอยู่หรือไม่ก็ใส่ชุดหนังอยู่ค่ะเวลาที่เราเปิดเชดเดอร์มันก็เลยแตกเอาล่ะเควสรางวัลค่ะนี่รับเงินเฮ้ยรับหนังสือโอ้สกินช็อปดีมากพรีเมียมนี่ได้2ชิ้นใช่ไหมโอเคโอ้โหบัตรแรกสกิน2แล้วก็กุญแจแครอท4ค่ะกุญแจแครอทปกติเราจะวาร์ปไปที่ไหนเอ้ยนี่เลยค่ะบ้านกาชาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปเปิดกุญแจแครอทด้านบนเดี๋ยวๆ VIP เฮ้ๆรับก่อนเอ้ยเดี๋ยวๆเปิดกุญแจแครอทก่อนทําทีละอย่างค่ะมีหลายอย่างให้ทําไงเปิดวาร์ปพิกแอคโอเคหน้าไม้ธนูโอ้ธนูโล่อันนี้เรียกว่าของเกลือแต่พิกแอคถือว่าเป็นของดีว้ายพิกแอคดีค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาคุยกับวัวดีกว่านายเนื่องจากเรา VIP 3เอามาเลย3กล่องเปิดกุญแจอะไรนี่กุญแจเกลือแล้วก็บุ๊คคีย์ค่ะโอ้เอาบุ๊คคีย์เปิดก่อนแล้วกันเปิดทรอน3นึกว่าเมนดิ้งแต่ขึ้นเมนดิ้งจะดีมากเลยกุญแจเกลือของเรานั้นกล่องด้านบนสินะแห่กล่องนู้นเลยค่ะฟันนี่เครดปึ๊บไอ้ซิลเวอร์คอยถือว่าดีอยู่ไม่อยากไปหาจากดันเจียน ก็ต้องหาในนี้ใช่ไหมแล้วมิวก็จะวาร์ปต่อค่ะคุณดาว6วินาที1วิ1วิมาแล้วสกินร้านค้ามามีบัตรแรกสกิน2ใบใช่ไหมตอนนี้หมิวมีอุ้งมือน้องตายแล้วพี่แอ๊กก็มีแล้วเราอยากได้เซตไหนอยากได้อะไรแลกได้ใช่ไหมล่ะฮ่าๆๆเฮ้ยหรือจะเอาเป็นชุดเลยถ้าเป็นชุดก็เป็นชุดเนเธอร์ไลท์เลยนะ2ชิ้นเลยนะโอ้หรืออุปกรณ์ดีอุปกรณ์ก็ดีนะคือแบบขวานเราไม่เอาค่ะเรามีอุ้งมือน้องตายดาบโอ้โหดาบก็ดีเลือกไม่ถูกอ่ะของฟรีแจกทั้ง2ชิ้นโอ้ยอะไรดีอ่ะมันดีไปหมดเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เลยดีไปหมดอ่ะเอ้ยดาบก็ได้โอ้ดาบมังกรก็ใช้ตลอดเวลาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเบื่อแล้วดาบมังกรอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบ้านดีกว่าเนาะเอานี้ดีกว่าค่ะคาถาสตัฟน่าสนใจดีอะแหลกวินบรรยากาศว่างตอนนี้เหลือบัตรอีกหนึ่งใบพิกแอคเถอะพิกแอคฉลามฮ่าฮ่าเพื่อความน่ารักว้าวนี่เป็นไงน่ารักไหมล่ะฉลามมาเป็นตัวกะรอบนี้ดีถามว่าทำไมอุปกรณ์ของเราต้องเป็นเนเธอร์ไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่อุปกรณ์ธรรมดาระดับเพชรอ่ะมันตีเป็นเนเธอร์ไรไม่ได้ค่ะถ้าเป็นสกินเขาก็เลยต้องเป็นเนเธอร์ไรตั้งแต่เกิดเอาเลยจึ๊บโอ้ยเอ็นชันครบนะเป็นไงล่ะเบนออฟอัตโรพอดไม่เอาค่ะอันนี้แล้วกันจึ๊บแคนเบกิ้งสมัยเอาสิปึ้งแค่สมัยแต่ไม่มันมาแต่แค่เลยคะโอ้ทุกคนคะผู้เล่นทุกคนรวยขนาดที่แอดมินในเซิร์ฟนี้จนค่ะของไม่มีเลยแม้แต่ของจะคราฟทั้งตีเหล็กยังไม่มีค่ะโอ้โหเหล็กที่เอามาเผานั้นยังไม่ครบอีกคือไม่ได้มีเวลาไปขุดเหมืองเลยค่ะเราก็จะไปลงเหมืองกันเถอะเหล็กไม่มีเพชรไม่มีชีวิตแบบโอ้โหลันทดสุดๆค่ะแอดมินเซิร์ฟนี้น่าสงสารตัวเองมากเลยอ่ะเพราะอยากจะคราฟนู่นคราฟนั่นคราฟนี่ไม่มีค่ะสักอย่างเดี๋ยวนะอุปกรณ์เราคือแบบจะตีมีอิฟิเชนซีพร้อมที่จะตีแต่ตีไม่ได้ค่ะไม่มีทางตีเล็กวาดปึ๊บปึ๊บไล่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 ไปปึ๊บยาวๆติดหัวตกหลุมเพชรไวแดแค่ขุดก็เจอแล้วง่าโอ้โหสกิลเลเวลอัพเอ้ยโอ้ยตกใจหมดความลึกเท่าไหร่54
นี่เท่าไหร่56โอ้โหขุดเจอแต่เส้นทางกันและกัน โอ้นี่ก็เส้นทางกันและกันค่ะ นี่ก็เส้นทาง แบบขุดเหมืองเจอกันและกันเสมออเมนทิสถ้าเป็นแต่ก่อนจะมีคนนั่นเลยค่ะคนถ่ายทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าได้ XP เยอะแต่รอบนี้ได้ XP ไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็เลยอาจจะไม่ถ่ายทิ้งค่ะอเมนทิสพร้อมกันแล้วเซตโฮมอามีโอเคโง่เก็บ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 มีเควสมีเควสมีบอกเลยว่าอเมนทิสน่ะเก็บได้เก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้คราฟของบ่อยในอนาคตถ้ามีอะไรแปลกๆพิเศษพิเศษมาก็อเมนทิสคราฟแน่นอนทุกคนคะระหว่างนี้ค่ะตรงนี้เห็นวะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นดันเจียนมิวก็สร้างเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็วางพวกกราเวลตกแต่งไปคือเรายังไม่ค่อยมีคอนเซปต์ว่าจะตกแต่งแบบไหนดีคิดอะไรได้ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พักค้างแรมดีนะนี่คือสิ่งที่เราเล็งไว้ก็คือตรงนี้แหละค่ะอ๋อ PS view นั่นคือระยะชั้นค่ะมิวก็อยากจะให้มันไปถึงนู้นเลยนะอันที่จริงน่ะแล้วมีเกาะแล้วมีบ้านคนไกลๆด้วยเหมือนเขาจะเขียนป้ายอะไรไว้แต่เรามองไม่ออกค่ะ อยู่เป็นแบบตัวสเปกเตอร์แอดมินอะไรอย่างเงี้ยกล้องวงจรปิดรอบๆตัวแอดมินเนี่ยอ๋อแล้วก็มียาหนึ่งค่ะที่มิวอยากจะปรับนิดหนึ่งก็คือข้างใต้นี้ตัวที่เป็นผนังเราไม่อยากจะให้มันเป็นเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นคอบบอสโตนแบบนี้ค่ะแก้ก่อนอันนี้โต๊ะคราฟปิดแก้ค่ะคือตอนแรกอ่ะเรายังไม่ได้เผาสโตนใช่ไหมหมิวก็เลยปิดไปก่อนด้วยคอบบอสโตนค่ะอันนี้ก็ปิดอันนี้เป็นเส้นทางโอเคลงมาได้ตัวพื้นเป็นคอบบอสโตนไม่เป็นไรแต่ผนังไม่อยากให้เป็นค่ะได้เหล็กมาแล้วพร้อมหรือยังคะครับ1 2 3ใช่นี่ทางตีเหล็กในที่สุดได้มาสักทีวางลงไปเลยค่ะแล้วนี้มิวก็ต้องการเหล็กอีกนิดนึง3ใช่ไหมครับต่อหาสมิธติ้งเทเบิลตัวอัปเกรดนี้เทอไรท์นั่นเองก็วางลงไปถอดปีกมาเลยค่ะปีกที่มีคนให้มาฟรีดีเอาล่ะตีสอันเบรกกิ้งก่อนจะได้พังยากใช่ไหมแล้วก็ชุดพวกนี้ค่ะยังไม่ได้เอ็นชาร์ตอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเลเวล25ยังไงก็ไม่ถึงเอ็นชาร์ตหรอกเอาเป็นว่าใส่เป็นอัปเกรดเนเธอร์ไรท์ไปก่อนแล้วกันใส่ไป1ง่าจัดมาค่ะแล้วก็ใส่อีก1จัดไปง่าเนเธอร์ไรท์แล้วค่ะเนเธอร์ไรท์แบบไม่เคยขุดเนเธอร์ไรท์แต่ได้เนเธอร์ไรท์มาใจดีเลยนะดีเลยระหว่างนี้มิวมีที่ที่ต้องไปโฮมตอมอันนี้อะไรเอ่ยแน่นอนค่ะผู้เล่นยงไห้กงสปอนซอมบี้ชีวิตแอดมินไม่ต้องทำอะไรเลยผู้เล่นยงไห้ตรงนี้ค่ะแล้วเราสร้างเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่วางกระจกใช่ไหมล่ะถูกต้องฮิฮิก็วางมาค่ะตรงนี้เอาไว้ตีซอมบี้ไงกั้นไว้ค่ะเมื่อกี้มีมอนเตอร์ตัวน้อยออกได้ใช่ไหมมิวก็ต้องกั้นไว้แค่นี้นี่ออกด้วยปึ๊บปึ๊บฮ่าแล้วเราก็เอฟเคตีตรงนี้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วซอมบี้ที่อยู่ข้างบนเขาก็จะเกิดมาให้มิวแล้วต่อไปอีกที่หนึ่งค่ะน่าจะชื่อว่าโฮมสกิลเฮ้ยปึ๊บอันนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยผู้เล่นบริจาคให้ค่ะรอบนี้เป็นโกงสปอนสกิลตัน คือแบบชีวิตนี้รับบริจาคเพียวๆอะไรก็ผู้เล่นบริจาคเนาะเนี่ยแหละแอดมินถ้าเราดูแลเทคแคร์ผู้เล่นดีค่ะผู้เล่นก็จะยกของต่างๆให้สารพัด ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเกิดเป็นแอดมินนั้นจะขี้เกียจตัวเป็นขนแล้วค่ะ มีแต่คนให้ของแต่ก็ขอบคุณค่ะที่ให้ของปึ๊บปีอ่ะโอ้ยสเกลตันมาแล้วโอ้ยสเกลตันเซิร์ฟเรายิงแรงค่ะมาว่าไงนอนนี่เฮ้ยมีเควสจัดการสเกลตันด้วย30ตัวค่ะเฮ้ยมิวว่ามิวจะอยู่ตรงนี้เพื่อจัดการสเกลตันก่อนค่ะให้ครบก่อนแล้วกันเนาะโฮมอันนี้เราตั้งชื่อว่าสเกลค่ะแล้วมิวก็จะเซ็ตโฮมใหม่เซ็ตโฮมตั้งชื่อว่าสเกลเฮ้ยปึ้งเรียบร้อย
พราะว่าถ้ามิววาร์ปปกติไม่ได้รีมูฟกับเซตใหม่ใช่ไหมมันจะไปเกิดด้านในค่ะแล้วก็จะโดนสเกลง่ำหัวเอาเออตีไปโอ้โหสเกลเซิร์ฟเรายิงแรงส่งของวันนวีหน่อยอุ้ยน้ำมันเพชรส่งของในตัวค่ะโหเพชรเลยแล้วนั่นน่ะคุณดูเอ็นเดอร์สิโอ้โหไดมอนด์สอดโอ้โหบุกโอ้ยเนเธอร์ไรส์สเกลนารีไดเพชรไดมอนด์โอ้ยอยากได้จังเลยคือแบบแหมดูสิเพชรทั้งกองเลยนะแต่อุปกรณ์เขายังไม่ยอมอัพเป็นเนเธอร์ไรส์เลยค่ะอัพอยู่ไม่กี่อย่างเองอะเออวันนี้บอกแค่นี้ก็พอแล้วกำลังทำยาแน่นอนเลยค่ะเนเธอร์วาร์ดกำลังเข้าตัวเรื่อยโอ้โหวัวซอมบี้วิลเลจเจอร์ค่ะน่ารักค่ะอยากได้แต่ราคานี่แบบ200,000ตอนนี้คืออยากได้หัววิลเลจเจอร์อยากได้หัวซอมบี้วิลเลจเจอร์แต่ราคาต้อง200,000ไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อเว้ยดูเงินในตัว600,000ค่ะแต่ไม่มีตังค์ซื้อ200,000ต้อง200,000แน่ไม่มีอ่ะไม่มีตังค์ซื้ออยากได้หัวซอมบี้วิลเลจเจอร์ไม่มีตังค์ซื้อเรารู้ค่ะว่าเขาเป็นคนขายหัวซอมบี้วิลเลจเจอร์แต่เขาจะอยู่หรือไม่เราไม่แน่ใจปึ๊บบินขึ้นมาแล้วมิวก็กลับมาดูพื้นที่ของเราค่ะตรงนี้มิวว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมสำหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะได้เวลาย้ายบ้านแล้วมิวต้องการบ้านที่เป็นบ้านอยู่ค่ะไม่ใช่พื้นที่ที่ตกแต่งแบบนี้จุดเริ่มต้นของตรงนี้เริ่มจากการที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมล่ะอุ้มเขาเป็นซากปรักพังค่ะที่อยู่ข้างล่างก็เลยขุดไปสุดท้ายก็กลายเป็นการตกแต่งไปเลยเอาล่ะมิวต้องการบ้านอยู่บ้านสำหรับที่เอาไว้ทำเควสค่ะแน่นอนโผล่50ของที่ต้องมีจัดไปกดซื้อเลยเรียบร้อยค่ะคุณได้ทำการสั่งซื้อโพ50มาแล้วป้าโอเคมีมาเจอหมู่บ้านตรงนี้ค่ะมีคนใหม่แล้วแน่นอนเพราะประตูเปิดแต่ว่าอาจจะไม่มีโพอยู่แถวนี้ก็ได้ใช่เลยนี่แหละของดีเซ็ตโฮมนี่แหละจะเป็นบ้านเราค่ะชอบมากเดี๋ยวได้ทำไมมันติดโฮมอะไรนี่อันนี้มันคือโฮมอะไรคะเราจะเขียนทับเลยไหมหนูก็จำไม่ได้ว่ามันคือโฮมไหนเป็นโฮม2เรียบร้อยค่ะตรงนี้น่าสนใจมากเราต้องทักค่ะไปหาตำรวจที่ไม่มี OP มาวางโพให้หมิวเพราะหมิววางเองไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปทับโพคนอื่นโอ๊ยมาไวนี่ๆอ่ะนี่บ่อนี้วางได้ไหมรอโพเข้าตัวว้า thank you ตึ๊บนะเช็คเรียบร้อยค่ะตำรวจก็ไปทันทีทันใดแน่นอนวางโพแล้วตั้งชื่อด้วย PS name ฮ่าโฮม2ทีนี้ค่ะเวลาที่หมิวออกไปข้างนอกหลงทางใช่ไหมจะกลับบ้านอะอย่างแรกเราต้องดูก่อนค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โฮมโซนถ้าอยู่ที่โฮมโซนเราก็จะใช้คำสั่งกลับบ้านเราได้อ่ะ PN Home ไงล่ะใช่แล้วแล้วก็โพค่ะที่ชื่อว่า Home 2ที่มิวตั้งชื่อไปค่ะเทเลพอร์ตมาได้ปลอดภัยเรียบร้อยคราวนี้ไม่หลงบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าเซิร์ฟเรามีปัญหาบ่อยมากผู้เล่นหาทางกลับบ้านไม่เจอเราต้องการย้ายของค่ะจากตรงนี้ไปอยู่บ้านใหม่ของเราใช่ไหมเราจะต้องมีเอนชานต์1ค่ะสำคัญมากมิวจะต้องวาร์ปไปที่ทาวน์เซ็นเตอร์วาร์ปมาแล้วเห็นบิ๊กแอคนี้ไหมดีมากเลย 3x3 ค่ะของเราก็คราฟที่นี่นั่นเองใน 3x3 เทอร์นอลค่ะนี่หากเรามีของจำนวนนี้เราก็สามารถที่จะกดคราฟ 3x3 ได้แต่มิวไม่ได้อยากได้นั้นค่ะมิวอยากได้นี่วันดีซิลเชดโอ้โหของคราฟ เดี๋ยวนะก็ดูก่อนตึ๊ดตึ๊ดโอ้โห3ก้อนได้เท่าไหร่แล้วก็กล่องเรือค่ะของไม้ทุกชนิดไปยืมคนดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราไม่มีเราต้องยืมอะไรเฮ้ยง้ออาหารค่ะโอ้ขอบคุณ
สกินเขาใส่สกินมาไงแต่เราใส่เชดเดอร์โอ้โหชุดแตกไหนเอ้ยน้อผ่านซิลเชนดียังไงนี่ไงคะขุดไปเง่ตลอมาเป็นกล่องใช่เลยซิลเชดแอคค่ะแบกไอเทมได้แบกไปเป็นกล่องแล้วก็วางว้านี่แหละโกงดีย้ายบ้านก็ต้องมีซิลเชดค่ะมิวมาแล้วค่ะนอนนี่วางนอนเป็นอันดับแรกน่าน่ารักแน่นอนค่ะแล้วทีนี้กล่องของเราโอ้โหวางได้เลยแล้วก็วางติดกันปุ๊บไอเทมมานี่ค่ะไอเดี๋ยวเด้อ26 27ไอเทมทำไมมันของมันมาแค่นั้นล่ะอย่าบอกนะวางติดกันนี่ไม่มาเหรออ๋อก็มานี่ค่ะอ๋ออันนั้นอาจจะเป็นแบบของกล่องที่ไม่มีของอืมนี่เต็มเห็นไหมเฮ้ยดีค่ะตอนแรกผู้เล่นไม่เยอะค่ะพอผู้เล่นเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจะ60 คนแล้วตอนนี้ก็อาจจะหน่วงนิดนึงแล้วนะแน่นอนค่ะเราก็พยายามแก้ไปกำหนดการแก้ให้แบบลื่นก็เดือนหน้าค่ะพยายามแก้ไปปรับไปนั่นเองว้าวิวได้ฟาดแล้ววิวฟาน้องมาเรียบร้อย2 ตัวแล้วมิวก็ต้องเช็คตลาดเป็นประจำค่ะอันนี้ฮอกกลิ้นนี่ไม่เอาอ่ะแต่อยากได้เนี้ยอยากได้เนี้ยน่ารักดีแต่มันก็แรนะ200,000โอ้โหอันนี้น้อนหัวอะไรไม่ขึ้นชื่อค่ะแฟนทอมน่าจะหัวแฟนทอมแน่นอนเควสประจำวันยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่มิวยังไม่ได้ทำค่ะโดนลงไปในน้ำมิวชอบน้ำในวงนี้มากเลยนะคะถึงแม้จะว่ายยากก็ตามนะแต่ข้อดีของเขาคือถ้าเราว่ายครบรอบวงพอดีค่ะเราจะได้ทันทีเลย100พอยต์ใช่แล้วจากนั้นเราว่ายรอบที่2เราก็ได้อีก101ค่ะมันพอดีเป๊ะเลย200ก็เลยชอบว่ายที่ในนี้นั่นเองเงียบว่ายว่ายไป150แล้วสุดวงตอนนั้นก็200เอ้ยอย่าเพิ่งยืนเงียบนี่เรียบร้อยค่ะ200พอดีเห็นไหมชอบวงนี้เพราะว่าเป๊ะมากได้รางวัลไหมจ้าได้ดิลิคีอ้ายเอาเลยแต่สีดอกโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรเลยบินเลยค่ะมาแล้วหักซ้ายตึ๊บเงียบเปิดไอรอนพิกเอ็กไอรอนพิกเอ็กเหล็กหลงไงไม่ได้ของดีแต่ไม่เป็นไรเอาล่ะทุกคนคะในวันนี้ค่ะมิวได้ย้ายบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพาร์ทหน้ามาเจอกันมิวจะเตรียมของค่ะสำหรับการทำเดลี่เควสให้เรียบร้อยให้สำเร็จก็คือเดลี่เควสของเราอ่ะมีเยอะมากใช่ไหมคะมิวก็อยากจะเตรียมของเวลาที่เราวันไหนปุ๊บส่งปั๊บได้ของได้กุญแจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำสำคัญจริงๆเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ